ี่ชื่อศีลาอุตมะค่ะกองทุนบ้านทุ่งวัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะที่มาที่ไปนี้ตอนแรกๆตอนปี52ทางศูนย์เฉลิมพระเกียรติมอนไหมที่เชียงใหม่เขาก็เลยบอกว่าตอนช่วงที่เราไม่ได้ใช้ใบมอนทำอะไรก็เลยมาสอนให้มาจัดอบรมให้ทำชาใบมอนเพราะชาใบมอนจะเป็นสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรดีค่ะตอนนี้มันจะมีแบบพร้อมชงแล้วก็มีชา3สหายเพิ่มอีกตัวนึงเราอบรมที่กทบอันอบรมเรามีทำสบู่สายที่ทำสบู่และให้ทำจริงๆทำแล้วรู้วิธีทำเมื่อก่อนแรกๆครั้งแรกเราทำแบบนี้ค่ะธรรมดาหยิบใส่แก้วชงดื่มหลังจากอบรมแล้วพัฒนาเป็นแบบพร้อมชงค่ะใส่ถุงพร้อมชงมีแพ็กเกจเพิ่มใหม่ๆขึ้นพี่ก็ให้ขอบคุณท่านนาทีกิพรองนะคะที่อันช่วยสนับสนุนฮึความฮู้เพิ่มฮึกับกลุ่มของกทบบ้านต้งหัวจ้างเนาะแล้วก็การทำชาใบมอนที่จะพัฒนาไปตั้งหน้าได้ประสิทธิภาพนักหน้าขึ้นและก็การตลาดการอย่างดีขึ้นเนี่ยเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าชื่อนางสาวสิริวรรณสุรเวชนะคะปัจจุบันอายุ26ปีค่ะทำฟาร์มเห็ดลินจือเป็นฟาร์มเห็ดลินจือเพื่อสุขภาพอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนค่ะสำหรับเรามาจากกองทุนหมู่บ้านหนองบัวค่ะซึ่งสำหรับเราก็ได้มีการเข้าร่วมของกองทุนหมู่บ้านโดยที่ได้รับเงินมาเป็นได้เป็นเงินสำหรับพัฒนาธุรกิจของเราต่อค่ะถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาเรื่องสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็ความรู้เรื่องกองทุนที่เราไม่เคยรู้มาก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะบางส่วนสามารถปรับใช้ได้อย่างเช่นทำสบู่เฮดลินเจอร์สามารถปรับได้ค่ะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในส่วนของตลาดผู้บริโภคในส่วนของเป็นตลาดปลีกนะคะก็คือค่อนข้างมีกระแสเพิ่มขึ้นจากยอดขายมาสัก 10-20% ปกติเราจะขายส่งอย่างเดียวตอนนี้ก็จะมียอดขายทางผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นยอดส่งยอดปลีกเหมือนกันค่ะผลิตภัณฑ์มีโอกาสที่จะทำเป็นน้ำผสมสมุนไพรที่มีใช้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวโดยใช้ลินจือเป็นส่วนผสมสมหลักอยากขอบคุณเรื่องโอกาสดีๆนะคะที่มอบให้ในส่วนที่เราแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าในส่วนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาสามารถที่จะแนะนำเราได้แล้วก็โอกาสที่จะไปเจอคู่ค้าแล้วก็สำเพราะเลยโอกาสที่จะไปเจอพันธกิจคนที่ทำเห็ดเหมือนกันก็มีสูงเหมือนกันค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะรุกขรัตค่ะมาจากกองทุนบ้านห้วยแหนพัฒนาหมู่ที่9ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะตอนนี้เป็นสินค้าชื่อชาสมุนไพรหมังคาอุยค่ะซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เกิดอยู่ในชุมชนเป็นชาที่ทำขึ้นมาเป็นสมุนไพร 100% ค่ะสรรพคุณของชาตัวนี้แก้พวกปวดเมื่อยแล้วก็พวกดุกทับเส้นค่ะค่ะสำหรับชาของเรานะคะเป็นชาสมุนไพรหมังคาอุย 100% นะคะไม่มีส่วนอื่นผสมหลังจากที่ได้รับการอบรมมาแล้วดิฉันคิดว่าจะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดิฉันให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการคิดเรื่องของแพ็กเกจที่จะแบบใหม่แล้วก็ดู
ดูหน้าซื้อแล้วก็จะเพิ่มเรื่องของการทำเป็น2ระบบก็คืออย่างหนึ่งคือแบบชาแบบมีสายเดิมๆเราไม่มีสายนะคะตอนนี้เราเริ่มทำมีสายเหมือนแบบให้ทันกับสากลรายได้เดิมทีตั้งแต่อบรมของกทบมาจากเชียงใหม่ตอนนี้มีคนสั่งชาเพิ่มขึ้นเยอะนะคะกองทุนหมู่บ้านหรือว่ากทบได้ให้โอกาสเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแล้วได้เข้ามาส่งเสริมขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะแล้วก็คณะผู้ประสานงานทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะครับผมชื่อนายเพชรโพธาราเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านสันนิแดงตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขอตอนที่อบรมนะครับก็ได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้ฟังผู้มีความรู้นะครับมาแนะนำหลายอย่างนะครับในการจัดบริหารจัดการเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะครับซึ่งมีเยอะมากอาจจะเป็นที่ไปพบก็มีทำสบู่ทำน้ำยาล้างรถเช็ดแว่นนะครับทำเกี่ยวเครื่องสำอางนะครับโลชั่นเซรั่มนะครับหลังจากที่ได้การรับการอบรมมาแต่ก่อนในขมิ้นเราจะทำในชุมชนเราจะทำแค่ในครัวเรือนนะครับแล้วก็ขายเล็กๆน้อยๆในชุมชนหลังจากได้รับการอบรมมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับมีการทำที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับจากอดีตที่เราเคยขุดแต่ก่อนๆอาจจะโขกหลังจากโขกอะไรมีเครื่องปั่นเล็กๆน้อยๆนะครับทำขึ้นมาในอนาคตเรามองว่าเราจะทำยังไงนะครับมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีโรงเรือนที่สะอาดนะครับถูกหลักต่างๆเพื่อจะให้สินค้าขมิ้นของเราเนี่ยมีความพัฒนาดียิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อไปสู่สากลนะครับผมนะครับท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับการอบรมเรื่องสมุนไพรนะครับเพื่อจะได้ให้สมุนไพรไทยนะก้าวหน้าต่อไปสู่ระดับสากลครับผมครับผมนายแสวงพิรมนะครับมาจากกองทุนหมู่บ้านใหม่โป่งผาตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ของผมก็คือถั่วดาวอินคานะครับถั่วดาวอินคานี่เป็นความเป็นมาของถั่วดาวอินคานี่มาจากประเทศเปรูเนาะในอเมริกาใต้แล้วก็ประเทศจีนเอามาทดลองในการปลูกเรื่องที่ผมเป็นแนวความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจที่ผมเอามาปลูกถั่วดาวอินคาคือเพื่อนอยู่ส่งเสริมการเกษตรแนะนำปลูกว่ามันมีสรรพคุณเกี่ยวกับอาหารเป็นยาก็เลยสนใจครับถั่วดาวอินคานี่ทำมาหลายอย่างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตนะฮะตั้งแต่ใบเม็ดเปลือกใบนี่เกี่ยวกับไอ้ลดไขมันความดันเรื่องเบาหวานครับครับผมจากการอบรมของกทบเรื่องประชารัฐสมุนไพรภาคเหนือที่ผมผ่านมานะฮะผมได้แนวความคิดมากที่สุดเพราะเราทำเองเราไม่รู้ว่ารู้เขารู้เราคิดง่ายๆคือเราไม่รู้การตลาดไม่รู้การบรรจุทำอะไรมันมีทุกภาคส่วนที่มาให้ความรู้ผมว่ามีแนวความคิดของผู้นำหรือว่าคนที่มาอบรมจะสามารถเผยแพร่ให้ลูกสมาชิกอะไรได้จะมีผลจะไม่ได้ถึงผล 100% แต่มันก็เป็นครัวเรือนที่ปราศจากสารเคมีแล้วก็มีรายได้เสริมตลอดขอขอบคุณมากๆครับหวังว่าโอกาสหน้าโครงการของกทบคงจะได้อบรมผมจะไปอีกฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ี่ชื่อพรพิพัฒน์เขียววงนะคะจากกองทุนหมู่บ้านใหม่โป่งผาค่ะตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ของพี่นะคะก็จะมีสบู่สมุนไพรนะคะที่เป็นจุดเด่นเพราะว่าเกือบ 80% ของพี่ก็จะเป็นสมุนไพรสดเลยคั้นสดเลยก็จะประกอบด้วยสบู่รังจืดสบู่รังจืดนะพี่ก็จะใช้สมุนไพรในชุมชนก็หลังจากที่พี่ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมอบรมกับกองทุนสิ่งที่พี่ได้มาก็คือพอดีสบู่เนี่ยนอกจากพี่ผลิตของตัวเองแล้วก็ทำให้พี่สามารถที่จะเลือกสมุนไพรให้กับลูกค้าอย่างเช่นเขาต้องการขาวใสต้องการสิวต้องการอะไรที่หลังจากที่อบรมแล้วพี่ก็จะลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าในวันที่อบรมเนี่ยเขาเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผิวเขาก็จะให้เราสร้างความเข้าใจให้เราว่าเป็นตรงนั้นตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาตรงไหนก็ทำให้พี่ได้ใช้สมุนไพรได้กว้างขึ้นเป็นโอกาสที่พี่หายากมากนะคะขอบคุณกองทุนมากๆเลยที่ให้โอกาสผู้ประกอบการรายเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาที่โอกาสที่จะเข้าถึงแพ็กเกจหรือว่าเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆเนี่ย ก็ยากอยู่นี่ค่ะก็กองทุนให้โอกาสก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการผลิตสินค้าที่เป็นจากแฮนด์เมดแล้วก็ใช้สมุนไพรในชุมชนแล้วก็ทำให้คนในชุมชนได้ประโยชน์ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมพงศดิษฐ์แก้วประเสริฐนะครับเป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหนองยาวเหนือหมู่ที่14ตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่พื้นที่นี้ก็ได้ปลูกมะลุมปลูกสมุนไพรหลายๆอย่างหลายๆตัวนะครับก็เห็นมะลุมเอามาทำอาหารทำสมุนไพรทำยาไม่ใช่ยาแต่เป็นพืชสมุนไพรเป็นพืชลักษณะเป็นพืชบำรุงเนาะมันก็คือเราก็เลยเอามาทำอบแห้งแล้วก็เอามาบดถ้าเป็นไปได้มันก็จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งจากการได้ไปอบรมที่เชียงใหม่ก็จะเกิดแนวคิดที่ว่าจะต้องมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราแนวคิดที่ได้จากการอบรมเพราะว่าวันนั้นไปอบรมได้มาหลายด้านเนาะก็เลยเนี่ยคิดที่ว่าอยากจะทำโรงงานในเรื่องของการผลิตพันธุ์ของเรามีโรงงานมีโรงงานมีมาตรฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานอย.ต่างๆเนี่ยน่าจะทำให้มันให้ดีขึ้นก็ขอขอบคุณทางสถาบันแล้วก็ทีมวิทยากรทีมคณาจารย์ที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพหรือว่าจะต้องทำสมุนไพรต่อไปนะครับสวัสดีค่ะดิฉันอนันทิตานักคำตันประธานกองทุนหมู่บ้านม่วงเป็นและผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงค่ะกองทุนหมู่บ้านม่วงเป็นกองทุนตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนบ้านม่วงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยปลูกสมุนไพรตามรั้วบ้านนะคะแล้วก็ตามเลือกสวนไร่นานะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปลูกเป็นล่ำเป็นสันเพียงแต่ปลูกแล้วก็เราพอจะมองเห็นว่าสามารถที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสมุนไพรได้นะคะโดยที่ขณะนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของสมาชิกนะคะที่เขากู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านไปลงทุนเนี่ยเรานำมาวางจำหน่ายหรือเป็นวางโชว์นะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มสปานะคะสปานี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกที่ผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาทำสปาคือขัดพอกนวดนะคะตามกระบวนการที่กองทุนหมู่บ้านม่วงภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านอกเหนือจากที่เราให้เงินกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพแล้วเนี่ยสมาชิกสามารถที่จะไปต่อยอดนะสร้างแบรนด์ขึ้นมาของตัวเองได้นะคะค่ะแล้วก็ในโอกาสข้างหน้านี้กองทุนหมู่บ้านม่วงก็จะสร้างแบรนด์ประชารัฐขึ้นมาอีก1แบรนด์โดยมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะเป็นทีมที่ปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพรพันธ์ปัญญาพฤกษ์นะคะอยู่ที่บ้านม่วงหมู่ที่8ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นสมาชิกกองทุนบ้านม่วงหมู่ที่8ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะมีอยู่3เค้าเรียก3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มยาสมุนไพรเนาะเราอยู่ในชื่อของคุณยายมากลุ่มที่2คือกลุ่มอารมณ์ดีกลุ่มอารมณ์ดีนี่ก็จะมีสะดานหนอมส้นเท้าแล้วก็ยาไรยุงแล้วก็มาถึงกลุ่มครีมถนอมหน้าไอ้บำรุงหน้านะคะก็จะเป็นกลุ่มด็อกเตอร์ป๊อปปี้ก็จะมีครีมบำรุงหน้าแล้วก็จะมีเซรั่มนี้จะมีทั้งกลางวันกลางคืนนะคะสำหรับการไปอบรมสมุนไพรที่เชียงใหม่ภูคำนอกของกลุ่มกองทุนไป3วันได้เยอะมากค่ะที่ไปอบรมมาแล้วก็อยากจะมาพัฒนาในตัวการขายการตลาดนี่แหละค่ะอยากจะขายในทีวีในเดลิเวอรี่ทีอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณกทบแห่งชาตินะคะที่เข้ามามีโครงการอบรมสมุนไพรในครั้งนี้เพราะไปอบรมมาแล้วได้ความรู้ดีมากๆค่ะจนถึงได้มาแนวคิดที่จะมีการต่อยอดทั้ง2ตัวไอเทมนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อประสิทธิ์บุญสูงเป็นรองปัจจุบันเป็นรองประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านกูแดงตำบลหนองแฝกเภอสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่ครับเรากองทุนก็เลยเสนอให้ทางกลุ่มแม่บ้านทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาเพื่อมาขายแบบว่าราคาไม่แพงให้แก่พี่น้องชาวบ้านหรือโดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกในกองทุนและกลุ่มแม่บ้านมาใช้เป็นสมุนไพรเป็นน้ำยาครีมนวดงาดำสบู่ขัดผิวถ้าหลังจากอบรมมาแล้วก็คุยกับแม่บ้านว่าเราจะต้องทำสติ๊กเกอร์เขามีที่ต้องตาต้องใจหน่อยเพราะว่าบังเอิญสติ๊กเกอร์ของเรานี้มันยังเรามีเพียงที่อยู่และชื่อแล้วก็วิธีการใช้ถ้าเรามีที่อยู่ถ้าเขาจะสั่งซื้อเขาก็สั่งทางโทรศัพท์ได้มีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยครับที่ไล่ยุงนะเขาก็มีขวดของเขาก็สวยงามดีครับผมก็เลยว่าทางแม่บ้านว่าเราก็ค่อยถ้าต่อยอดมีเขาจะมีขวดมีอะไรบรรจุขวดเราจะทำแบบลูกกิ้งจะทำแบบแชมพูเขาจะให้มันดีมีสติ๊กเกอร์ให้มันสวยงามแล้วผู้บริโภคจะได้เห็นแล้วก็สรรพคุณเขาต้องผมบอกว่าต้องใส่ตัวหนังสือตัวใหญ่อีกนิดหน่อยเพราะว่าตัวเล็กที่เขามองไม่เห็นเขาอ่านยากผมเลยจะเพิ่มตัวนี้ครับ
องทุนหมู่บ้านประสานความคิดแห่งประชารัฐหนทางปฏิบัติเพื่อจัดรากฐานชุมชนให้แกร่งเสริมสร้างพื้นฐานให้ทุกหมู่บ้านแข็งแรงทุกหัวระแหงมีงบประมาณสร้างฐานชุมชนหมู่บ้านของเราเข้าใจความหมายแห่งประชารัฐที่เคยติดขัดได้พัฒนาเดินหน้าอีกหนพลิกฟื้นโครงการชาวบ้านต้องการทุกคนมีปั๊มชุมชนยุ้งฉางโรงสีอยากมีตั้งนานหมู่บ้านทั่วไทยตั้งใจทำให้ดีที่สุดร่วมใจสุดๆร่วมแรงร่วมคิดร่วมจิตประสานให้ประชารัฐพัฒนาทุกบ้านยืนนานเคียงคู่กองทุนหมู่บ้านเพื่อสานความสุขทั่วทุกถิ่นไทยเพราะรัฐบาลสร้างสารโครงการเพื่อรัฐประชาเพื่อความก้าวหน้าเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชีวิตใหม่ประชามั่งคั่งชุมชนยั่งยืนทั่วพื้นฟ้าไทยประเทศก้าวไกลด้วยประชารัฐช่วยพัฒนาหมู่บ้านประสานความคิดแห่งประชารัฐหนทางปฏิบัติเพื่อจัดรากฐานชุมชนให้แกร่งเสริมสร้างพื้นฐานให้ทุกหมู่